วัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรคะครับผมชื่อนายไฟซอนไรฮิงครับอายุเท่าไหร่คะอายุ23ปีครับทำงานอะไรคะอ๋อตอนนี้ครับตอนนี้กำลังสาวอยู่ครับพี่เคยเจอฝรั่งไหมคะเคยเจอครับเจอที่ไหนคะในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับค่ะพี่ชอบวัฒนธรรมของชาวต่างชาติไหมไม่ชอบครับเพราะการทักทายของชาวต่างชาติไม่เหมือนกันครับค่ะเวลาพี่มองชาวต่างชาติพี่คิดว่าแตกต่างจากเราไหมอันนั้นแตกต่างอยู่แล้วครับเพราะว่าภาษาการแต่งกายสีผิวและรูปร่างครับนี่เป็นวัฒนธรรมที่พี่ไม่ชอบใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะแตกต่างจากเราครับคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างที่มาจากวัฒนธรรมตะวันตกเรียนรู้การทำงานการดำเนินชีวิตภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติครับค่ะขอบคุณนะคะพี่ครับผมครับค่ะค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อนายนิคมชวโกชื่อเล่นชื่อแดงครับวันนี้อายุเท่าไหร่อายุ51ทำงานปัจจุบันทำงานอาชีพอะไรคะการรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าชนะครับค่ะแล้วก็คุณพี่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติไหมคะมีครับทำไมถึงมีคะก็เราได้เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานต่างๆอย่างเช่นงานมวลชนสัมพันธ์งานเกี่ยวกับแล้วก็งานกีฬาฟุตบอลอาชีพค่ะแล้วก็คุณพี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเราคะก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับก็ให้สิ่งใหม่ๆที่ดีๆให้เทคโนโลยีดีๆนะครับเราให้แนวคิดใหม่ๆในการวิวัฒนาการพัฒนาประเทศไทยครับแล้วก็คุณพี่ชอบวัฒนธรรมของชาวต่างชาติยังไงบ้างคะก็ชอบชาวต่างชาติซึ่งเป็นยุโรปเขามีระบบระเบียบดีก็มีวินัยมีการตรงต่อเวลาแล้วก็ทำอะไรทำจริงก็เป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มาประยุกต์ใช้กับมนุษย์โอเคค่ะแล้วก็คุณมีความคิดอย่างไรที่วัฒนธรรมแบบชาวตะวันตกค่ะที่มาเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของคุณค่ะก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีก็เป็นสิ่งใหม่ๆมาให้เพื่อให้เกิดการพัฒนาแต่ต้องอยู่ในเรื่องของการอนุรักษ์และก็การที่จะได้ดูแลโลกอย่าให้โลกร้อนแล้วก็ช่วยให้โลกนี้อยู่อย่างมีความสุขทั่วกันก็ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมมากๆครับค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณพี่แดงนะคะขอบคุณค่ะชื่อดีรูบายานพะยูอายุเท่าไหร่อายุ43ปีทำงานอะไรเป็นข้าราชการครูแล้วพี่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติไม่มีค่ะทำไมอาจจะว่าในด้านการงานของเรานะเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอแล้วรู้สึกยังไงกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยความรู้สึกมันก็มีทั้งแง่ดีแง่ไม่ดีนะแง่ดีก็คือส่วนหนึ่งเขาได้มาเข้ามาในประเทศของเราก็ทำให้ประเทศของเรามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เด็กก็ได้เรียนรู้ภาษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมส่วนไม่ดีในแง่ไม่ดีก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเข้ามาแล้วก็ความวุ่นวายให้กับประเทศของเราแล้วพี่ชอบวัฒนธรรมของชาวต่างชาติวัฒนธรรมชาวต่างชาตินี่คือไม่ชอบนะโดยส่วนตัวไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันขัดกับวัฒนธรรมไทยแล้วพี่คิดว่าวัฒนธรรมของชาวตะวันตกจะเปลี่ยนแปลงความคิดของพี่วัฒนธรรมชาวตะวันตกไม่มีส่วนที่จะมาเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วพี่คิดว่าฝรั่งที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทำไมข้อที่หนึ่งน่าจะเป็นว่าประเทศไทยเรามีลักษณะภูมิอากาศที่ดีมี
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็ข้อที่สองอาจจะเป็นว่าค่าของชีพที่ในประเทศไทยน่าจะถูกกว่าต่างประเทศนะแล้วก็อัธยาศัยไมตรีของชาวไทยเนี่ยน่าจะมีส่วนที่จะช่วยดึงดูดชาวต่างชาติให้มาเที่ยวพี่คิดว่าพี่มีความคิดเห็นอย่างไรที่วัฒนธรรมชาวตะวันตกจะเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของเราวัฒนธรรมชาวตะวันตกนี่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไทยอย่างเช่นในพวกวัยรุ่นพอเห็นแล้วบางทีเด็กก็แยกแยะไม่ได้แล้วก็นำมาเป็นแบบอย่างบางทีก็ไม่ได้คิดว่ายังอันนี้ถูกอันไหนผิดอันไหนถูกแบบนี้นะคะแล้วบางทีก็รับเอาพอเห็นเรื่อยๆเห็นบ่อยๆได้เด็กที่ว่าอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเห็นฝรั่งเดินจูงมืออะไรแบบนี้ก็ถือเป็นบางทีเป็นเรื่องปกติก็เลยรับวัฒนธรรมอันนั้นออกมาโดยการซึมซับทีละนิดละนิดอาจจะมองเป็นเรื่องปกติไปไหนคะชื่อวัชรินทร์มอนหนองครับผมตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่คะอายุ25ปีครับแล้วพี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรคะอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับแล้วพี่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติไหมคะก็มีอยู่ครับผมชาวเป็นคนประเทศมาเลเซียครับผมแล้วพี่รู้สึกอย่างไรกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้สึกดีครับผมแล้วก็เพราะเราจะได้ไปเผยแพร่และก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเขาและก็ของเราซึ่งกันและกันครับผมค่ะแล้วพี่ชอบวัฒนธรรมของชาวต่างชาติไหมคะก็ชอบอยู่ครับเพราะชาวต่างชาติก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเราทำให้เราได้เรียนรู้และก็ของเขาและก็ของเราด้วยครับค่ะแล้วพี่คิดว่าวัฒนธรรมของชาวตะวันตกจะเปลี่ยนความคิดของเราไหมคะก็มีบ้างครับผมบางส่วนเพราะวัฒนธรรมของชาวของจะเข้าประเทศหลากหลายเช่นอาหารการกินและประการแต่งตัวส่วนมากครับผมค่ะแล้วทำไมพี่คิดว่าทำไมคุณคิดว่าชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเราคะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและก็เป็นอยู่ของชาวต่างชาติครับผมค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อถึงกันอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ชนค่ะทำอาชีพอะไรคะเป็นครูค่ะถามว่าคุณเพื่อนเป็นชาวต่างชาติไหมคะไม่มีค่ะเป็นอะไรคะก็ไม่ได้ติดต่อคุณหมายใช่ไหมคะแล้ววันไม่เหลือคุณนักเรียนแล้วคุณรู้สึกยังไงกับชาวต่างชาติที่มาสอนในเมืองประเทศไทยก็รู้สึกดีนะคะเพราะเขาจะได้นำวัฒนธรรมแล้วก็มุ่งการเข้ามาในประเทศด้วยแล้วก็คุณคิดว่าวัฒนธรรมของชาวต่างชาติจะมีเป็นความคิดหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยก็มีส่วนนะคะเพราะเยาวชนของไทยพอนั้นจะเห็นวัฒนธรรมของต่างประเทศเยอะทำให้รับสิ่งต่างๆเข้ามาทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่ดีก็เช่นความกล้าแสดงออกหรือว่าวัฒนธรรมการกินก็เสียไปหายไปนะคะแต่ว่าบางอย่างก็มาดีนะคะแต่ในที่ของเรานะคะนำวัฒนธรรมที่ไม่ดีเข้ามาก็ผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้คุณได้เรียนรู้อะไรจากการที่มาจากประเทศต่างๆนี่ค่ะได้จากวิชาการของเราแล้วก็